แล้วศึกษาเลยฮะศึกษาเรียนโอ้เพื่อนมาทำอะไรเนี่ยมันเขาแจ้งความก่อนนะเนาะร้องโดนฟ้องแล้วใช่ไหมใช่ก็ตอนนี้อยู่ในชั้นอัยการสืบสวนสวนอะไรอยู่รวบรวมหลักฐานนะนะเราเรื่องจริงไหมที่เราไปทำอ่ะปฏิเสธหมดทุกข้อกล่าวหาใช่ก็ต้องไปสู้กันเอาน่ะเคยที่ได้อาตมาก็เกือบจะโดนเข้าคุกเข้าตารางแล้วนะนะก็นั่นแหละไปอะไรเขาอ่ะก็ถ้าไม่มีเงินค้ำประกันแล้วเนาะต้องมีเงินค้ำ10,000ไงศาลท่านประกันออกมาเหรอใช่ประกันออกมาแสดงว่าเราผิดใช่ไหมเราผิดจริงใช่ไหมเขาถึงเอาเราเข้าตารางมันก็บางส่วนนะอันนี้เรื่องจริงไหมอะไรส่งคลิปโป้ให้เขาเนี่ยเรื่องจริงไหมนั่นเป็นเว็บไซต์ของเขามั้งเรื่องจริงไหมเนี่ยมานั่นแหละก็ทำไมไม่เอามาให้ผมแต่วันแรกทำไมต้องให้ฝั่งนู้นมาให้ผมฝั่งนู้นมาให้เหรอเออผมคุยเขาแล้วไม่มีฝั่งนู้นอาตมาไม่มีของเขาข้อที่จริงมันไม่ครบอย่างนี้ฮะทำไมข้อที่จริงมันครบทำไมพระแคบมาแต่ฝั่งพระก็นั่นแหละก็ทีแรกอาตมาแคบๆน่ะมันลบหมดแล้วนะลบบางส่วนเรื่องจริงไหมที่ส่งคลิปเออที่ส่งมาให้เขาเนี่ยมานั่นแหละส่งให้เขาทำไมอ่ะเออเขาเป็นผู้หญิงไหมหรอวันพันแรก็ส่งให้เขาทำก็ก็ประมาณนั้นเนี่ยของใครนั้นของคนอื่นนะน่ะไม่ใช่ส่งให้เขาทำไมถามว่าจากไหนก็อย่างว่าก็ทีแรกจะเขาจะอันนี้แหละเออก็เห็นเขาเป็นใจเป็นอะไรน่ะเขาเป็นผู้หญิงไม่ใช่หรอทำอย่างนี้มันถูกเหรอมันก็ไม่เหมาะส่วนบุคคลนะก็คิดว่าอันนี้แต่เขาแม่นี้ด้วยก็เออก็ตามนั้นแหละอาตมาก็เขาแจ้งความมาอย่างนี้เขาไม่เล่นด้วยอาตมาคือตอนนี้นะผมไม่อยากให้เรื่องมันดังนะผมแนะนำว่าไปสู้คดีให้มันจบเนาะแล้วไอ้ส่วนที่เราจะมาแจ้งเขาเนี่ยมันไม่ได้เข้าเลยเพราะว่าเราไปทำอย่างนี้กับเขาเอาเขาเอาเราไปประจานไงว่าเป็นเราไงแล้วเราเป็นเราไหมล่ะไม่ใช่หรอกอาตมาไม่ใช่เป็นอาตมาเอาของคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไม่ใช่รูปโปรไฟล์ผมยังจำได้เลยเนี่ยเราคุยกันอยู่ก็นั่นแหละโปรไฟล์นั่นแหละก็อาตมาก็เอาของเขามาไงเหรอก็โปรไฟล์นี่เป็นแชทนี่ที่เป็นโปรไฟล์เนี่ยนะก็เป็นของอาตมากับเขาไงใช่อันนี้มันอะไรในอันนี้ใน Facebook สิชื่อใครอาตมานี่แหละแต่อันนี้ใช่เป็นข่าวแล้วตอนนี้นะไม่รู้เป็นข่าวไม่เป็นข่าวเนี่ยยอมรับเสมอยอมรับสภาพเหนือเพราะว่าอาตมาก็ปฏิเสธก็ได้ส่งเนี่ยโปรไฟล์เนี่ยอาตมานี่แหละส่งไปให้เขาใช่ไหมเออพรบคอมนะเออก็ผมจะแจ้งข้อหาตอนนี้นะจริงๆก็พรบคอมทางโน้นเขาก็แจ้งอาตมาอย่างนี้แหละแต่อาตมาก็แจ้งเขากับเขาเหมือนกันน่ะแจ้งความกับอะไรเขาผิดอะไรก็มันมีทั่วไปนั่นแหละทั่วไปอะไรที่ได้อาตมาก็แจ้งความความกับก็ไปสู้คดีโน้นน่ะให้มันจบก่อนเพราะว่าเราเสียเปรียบมากเราไปทำหนียังไงศาลก็สั่งฟ้องอันนี้อาตมาก็ไม่ต้องไปแจ้งความกับเขาสำนึกได้แล้วฮะสำนึกได้แล้วตอนนี้ไม่ใช่อาตมาก็แค่เราผิดก็คือผิดดิไปปฏิเสธเขาอีกมันก็ผิดส่วนหนึ่งอะที่ส่งให้มันไม่เหมาะสมก็จริงอาตมายอมรับนะมันไม่เหมาะสมอะมันผิดกฎหมายด้วยโอ้ในไหนบอกพรบคอมไหนโอเคนะอาตมาเข้าใจขนาดในเฟซในไลน์ของคนอื่นก็ยังมีเยอะเลยเยอะแยะเลยอาตมามีกลุ่มนี้ก็แชร์ไปที่เขาแชร์ก็เป็นเรื่องไหมอ้าวก็แชร์ไปแล้วเราแชร์ให้ผู้หญิงมันถูกไหมเราไปพูดจาเราไปยุ่งเขาทำไมมันก็ผู้หญิงก็มีแหละพระเพิ่มมีเหมือนกันแหละโยมเอ้ยจริงจะให้ผมรื้อสายพระออกมาหมดเลยไหมอ่ะมันก็มีหมดนะพระเพิ่มแต่อันนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาไงรื้อเลยไหมว่ามีใครบ้างพระที่ทำเนี่ยนี่ออกมาเลยไหมขอดูหน่อยนี่มีใครบ้างนี่ทั้งกลุ่มทั้งบางทีเราก็ส่งไปให้เขาหรือในไลน์เขาก็มีไหนขอดูหน่อยนี่มีใครมันอยู่ที่ของอาจารย์เขาโน่นขอดูหน่อยดิอันนี้ไม่มีในเนี้ยไม่มีมันอยู่ที่ในไลน์ของเขาโน่นเพราะเขาไม่ส่งมาให้เรา
เขามีในลายของตรงอาจารย์เขามีหมดอ่ะจริงไม่ใช่มีแต่เพราะอาตมาเนี่ยเอาพวกนี้เอาของคนอื่นมาไงทั้งเว็บไซต์นะทั้งเอตอนนี้เขาไม่ได้ผิดอะไรเรื่องอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ผิดอะไรเราอ่ะผิดเต็มๆเลยคนเดียวเลยโหมันต้องเข้าขายบ้างมั่งไม่ต้องหลายแล้วนะแต่เอาใครมาพูดกับผมก็ได้ก็เนี่ยที่อาตมาเนี่ยมันมีข้อความอะไรบ้างอ่ะที่สนทนากับเขาอ่ะมีอะไรบ้างอ่ะที่เขาสนทนากับอาตมาบ้างอ่ะมีอะไรบ้างอ่ะคือว่ามันน่าจะเยอะเกินไปมั้งของเราปะฮะถามจริงว่าของเราปะสนทนาเนี่ยใครอ่ะมีใครบ้างมีเฉพาะว่าเราส่งปะฮะเราส่งปะอันนี้ใช่โปรไฟล์เนี่ยใช่ใช่ทำไมส่งคลิปโป้ไปทำไมมันไม่ใช่มีแค่นี้มั้งเราไปนั่งคิดดีๆพระอาจารย์นะเราเป็นพระจริงๆแจงไม่ต้องฟ้องกลับเลยอ่ะคือเขาเป็นผู้หญิงเราทำบริษัทไม่ได้เขาโดนคำทางเพศอ่ะต้องป้องกันตัวก็รู้เขาก็ทำตัวให้เหมาะสมเหมือนกันเข้าใจโอเคไหมล่ะเขาก็ทำตัวให้เหมาะสมกันเขาก็ป้องกันตัวโอ้โหอาตมาบอกให้บางคนเขารู้นะนะฮะมาเลยขอข้อเท็จจริงใช้พระบ้างหรืออยู่สองต่อสองให้พระเอานวดไหลนวดอะไรเยอะแยะตามอยู่ในรถอ่ะมีหลักฐานไหมเดี๋ยวเราไปอยู่กันสองคนมีหลักฐานอาตมาไม่ได้เอามาเลยหรืออาตมาไม่ได้ถ่ายไว้ก็อยู่กันแค่สามคนน่ะมีพยานอาตมาจะถ่ายมีสิเชิญมาเลยงั้นมีโอ้ยานบุคคลก็มันนั่นแหละเป็นคนบีบให้อ่ะเอออาตมาก็บอกอาจารย์มาเจอเขาก็รู้หมดเลยนะเขาไม่ได้ทำผิดอะไรพระมีไม่หรอกถ้าพระมีอาตมาไม่ได้ทำผิดอาตมาก็มีพยานบุคคลอยู่นะที่เป็นพยานอาตมาก็พูดหมดว่าเขาก็ทำตัวไม่เหมาะสมเหมือนกันไงไปหาว่าเออมีใดให้ไม่เหมาะสมมันเป็นระเบียบของอาจารย์มันไม่ใช่กฎหมายพระก็ไปเรียนต่อมหาลัยเขาแล้วกันเขาโดนไล่ออกไปซะจบดีไหมก็เขาไม่ยกเลิกเขาขุดคุยอยู่ตลอดเวลาเขาพยายามจะเล่นงานเราตลอดเวลาเราก็มีหน้าที่แจ้งความกลับอย่างเดียวจริงไหมมันก็อาจจะจริงบางส่วนนะผมพิจารณาเขาไม่ได้ผิดอะไรผมแจ้งให้ทราบยูเทิร์นแรกหรือยูเทิร์นสองไม่ฟ้องมันไม่ได้ผิดอะไรยังไงก็อัตมาถ้าพระโอเคหรือไม่โอเคก็แล้วแต่ไม่ใช่คุณโจมขอนักข้อความน่ะเขาปกป้องฮะสตรีปกป้องตัวเองข้อความอ่ะเขาส่งส่วนตัวก็เหมือนคนด่ากันมันไม่ใช่หรอกคุณโจมถ้ามันด่าอย่างเงี้ยเราเป็นพระนะเขาเป็นตัวให้รอดก่อนตอนนี้เขาเป็นพระเราเป็นพระแล้วเขาก็เป็นคนธรรมดาคนสาธารณะนะแล้วทำไมอ่ะก็เขาก็พูดจาหยาดหยามดูถูกดูหมิ่นไม่เกี่ยวหรอกเราทำตัวอย่างนี้ไม่ใช่หรอกไม่คุณโยมเขาก็ไม่มองเป็นพระหรอกคุณโยมใช่เขาอาตมาก็ไม่มองเขาเป็นอาจารย์เหมือนกันอ่ะเออก็ใช่ไงเออเพราะเขาทำตัวนั้นอ่ะก็ต่างคนต่างอันนี้ไงก็ใช่ไงก็คือจบไปเออไปถามทนายให้ได้คนด่ากันผิดตรงไหนมันด่าข้อความหมิ่นประมาทดูหมิ่นแต่คนส่งฮิปโป้ผิดนะใช่ไหมถือว่าผมมองไม่เป็นพระตั้งแต่จีบผู้หญิงแล้วอันนี้ส่งมันเป็นผมก็ไม่มองก็จริงอ่ะส่วนใหญ่แล้วคนทั่วไปส่งที่โพสทางไลน์ให้กันพี่ดูใจดีแค่นั้นเองแต่นี่เขาจับศึกเลยนะเขาแฉเขานะเขาจับศึกเลยนะจับร้อนๆนะเขาจับตัวนี้ก็อาตมาก็ประกันตัวอะไรในเพราะนี่มันสู้คดีฮะน่าจะจับศึกเนี่ยใช่ไหมก็เราไม่ยอมรับไงก็เขาจับศึกใช่ไหมก็สึกก็นึกว่าไปตามนั้นน่ะเออเพราะคำอย่างนี้กับเราเอาอะไรเขาไม่ได้เพราะเขาก็มีส่วนผิดเหมือนกันไงใช่ไหมเขาก็ต้องมีส่วนผิดแหละก็นั่นแหละข้อความอะไรคุณดูสิว่าข้อความเขาแชทอะไรมาให้อาตมาบ้างเอออันนี้ฝ่ายเขาอย่างเดียวใช่ไหมล่ะเขาลบฝ่ายพระผมก็มีแต่มันไม่ครบเหมือนของเขาเลยอาตมากักไว้ไงทำไมกักอ่ะฮะโกหกผมอ่ะไม่โกงก็ส่งอันนั้นไปไงส่งอะไรนะส่งในที่เป็นคลิปนั่นน่ะนั่นแหละเลยส่งไม่ล็อกแรกหมดเลยใส่ทีดีมาแต่ตอนแรกๆน่ะอาตมาเนี่ยแชทกับเขาส่วนตัวนะคือลบไปแล้วจะให้ยื่นกับผมใส่ทีดีมาอันนี้ผมในความสะดวกมากเลยนะที่ผมคุยไลน์ด้วยเนี่ยนัดก็ไม่มาก็อาตมาอยู่ต่างจังหวัดอยู่ร้อยอยู่อะไรด้วยไงไม่สะดวกมาหรอก
ก็นั่นแหละทีแรกตอนนี้เรื่องตัวเองให้จบก่อนเขาอ่ะคุยกับผมแล้วมารับนวดถัดมาเป็นก็ไม่รู้ว่าจะจบไหนพระโดนเรียกไปคุยแหละเหมือนกันเขาคุยกับผมแล้วอะไรข้างในเลือกสูงเป็นร้านนวดเขาคุยเรียบร้อยแล้วนะมาคุยนี่เหรออืมนี่ไงเขาส่งมาให้เขามามอบให้เนี่ยสามารถถูกต้องเลยสีสุดเห็นไหมเรื่องนี้ผมจะมาจากไหนหลักฐานพวกนี้งั้นแสดงว่ารถเขาหมายเรียกไปแล้วเขามานี่แล้วเขาจะมานี้ทำไมอ๋อใช่จะได้นั่นดีกว่าเอาไงเราเพื่อนนี่มันแค่ส่วนหนึ่งของฝ่ายนั้นเองนะแต่ฝ่ายของอาตมาเนี่ยเอามาดิปิ้นมาปิ้นมาให้ครบก็ไอ้ที่มันเป็นเดี๋ยวก่อนโยมไอ้ที่มันอันเนี้ยนะที่เป็นโป้ไงอาตมาลบไปแล้วไงลบไปตั้งแต่ต้นแล้วเข้าใจมั้ยเออเพราะว่าอาตมาต้องการที่จะเล่นงานฝ่ายนี้ฝ่ายเดียวไงอันนี้ตั้งแต่ต้นเลยนะที่อาตมาลบไอ้พวกนี้ทีนี้เราส่งจริงป่ะทีนี้เราส่งจริงป่ะเราส่งจริงป่ะจริงรังสวรรค์เออยอมรับผิดมั้ยมันเป็นเรื่องทําเออผิดก็ผิด